นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้เดี๋ยวผมจะไปกันที่เรื่องเล่าก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาว่าถึงเรื่องกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่รออยู่นะฮะเรื่องนี้นะฮะผมได้ยินมาประมาณนิดนึงนะฮะแล้วก็เลยสนใจมากคือน้องเป็นคนโทรมาหาผมว่าเฮ้ยไปเจอเรื่องราวแปลกๆมาเรื่องนึงน้องเชอรี่นะครับน้องเชอรี่สาวสวยของเรานะครับเธอจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ห้องเช่าในกรุงเทพครับเรื่องนี้ผ่านมา10กว่าปีนะครับเรื่องของผีคืนเงินหูฟังเฮ้ยผมไม่เคยฟังเรื่องนี้จากน้องมาก่อนเลยนะเรื่องอื่นเนี่ยฟังมาเยอะแล้วแต่เรื่องนี้คือตอนที่น้องโทรมาบอกเนี่ยคือใช้คำว่าตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็รู้สึกช็อกมากนะไม่รู้ว่าสุดท้ายปลายทางของเรื่องทั้งหมดจะเป็นไงนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้จากปากของเธอกันดีกว่าครับสวัสดีจ้าน้องเชอรี่สวัสดีค่ะพี่เก่งสวัสดีทีมงานเดอะช็อกทุกคนแล้วก็ชาวเดอะช็อกทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้เมื่อกี้พี่ออกตัวไปแล้วว่าคือพี่ฟังมาส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็รู้สึกแปลกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเชอรี่นะฮะเราลองย้อนเท้าความกลับไปกับเรื่องนี้จุดเกิดเหตุเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลก่อนมันเกิดอะไรขึ้นยังไงครับเชอรี่เรื่องนี้นะคะถ้าจุดเริ่มต้นอ่ะมันเริ่มต้นตั้งแต่18ปีที่แล้ว แต่ที่หยิบยกมาเล่าแล้ววันนั้นที่โทรหาพี่เก่งเพราะว่ามันเพิ่งเคลียร์และเพิ่งถึงจุดสิ้นสุดเมื่อเดือนที่แล้วเองค่ะอ๋อยังไงฮะต้องก่อนอื่นนะคะต้องขออนุญาตใช้ชื่อสมมุติในตัวละครอื่นๆในเรื่องนี้ทั้งหมดยกเว้นตัวเองนะเชอก็คือจะใช้ว่าเชอแต่ว่าคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเชอจะตั้งชื่อสมมุติให้นะคะก็เรื่องขอเริ่มเลยนะคะครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วอยู่ๆเชอก็ได้รับเมสเซจนะคะเป็นเมสเซจจากเบอร์ที่เราไม่ได้เมมไว้คือเบอร์ไม่รู้จักเป็นข้อความว่าพี่เชอรี่สามโคกใช่ไหมคะครับหนูชื่ออาสมมุติชื่อว่าน้องบีหนูชื่อบีนะคะเป็นน้องสาวของพี่เอพี่เอติดเงินพี่อยู่ 5,000 บาทใช่ไหมคะครับขอเลขบัญชีด้วยค่ะหนูจะโอนคืนให้เราก็เอ๊ะใครนะเอคือถ้านึกย้อนอ่ะสมมติถ้าใครติดเงินเรา 5,000 ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆที่เราจะจำได้น่ะไม่มีนะชื่อนี้เราก็แบบเอไหนวะเอไหนวะคิดไปคิดมานึกขึ้นมาได้มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะเชอรี่เขาว่าพี่เอพี่เอเนี่ยเคยติดเงิน 5,000 จริงอ่ะคนชื่อเดียวกันอ่ะแต่มันก็คือเป็น10ปีแล้วพี่เก่งแล้วมันมีเหตุให้เชอกับพี่เอเนี่ยเลิกคบหาเลิกติดต่อคือเธอไม่ได้คิดถึงเรื่องเงิน 5,000 นี้อีกแล้วไม่ได้ติดใจอะไรทั้งนั้นเลิกคบไม่ได้มี Facebook ไม่ได้มีการติดต่ออะไรใดๆเลยต่อกันเลยเป็น10ปีแล้วอยู่ๆวันนี้เอ๊ะมีการทักมาเป็นน้องสาวแล้วมาคืนเราค่อนข้างงงก็เลยเราก็เลยตอบกลับไปว่าเอ้าหรอเขาให้ทักมาคืนหรอแล้วเขาเป็นยังไงบ้างหมายถึงเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างล่ะบีก็ตอบกลับมาเป็นเมสเสจว่าใช่พี่เขาให้หนูมาคืนเงินพี่ที่เขาติดไว้พี่เอตายแล้วพี่กินยาตายคุณจะเผาไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งคือเรางงเขางงอึ้งอึนมากเลยพี่เก่งเพราะว่าเฮ้ยหนึ่งคนที่เราไม่ติดต่อด้วยเป็น10ปีอยู่ๆทักมาติดต่อเพื่อจะคืนเงินสองแล้วคนคนนั้นน่ะก็เสียชีวิตแล้วแล้วก็เป็นการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายมันยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าเฮ้ยอะไรกันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเธอขอพักเรื่องของการคุยกับบีไว้เพราะว่าสุดท้ายฉันก็บอกว่าบีสะดวกไหมพี่ขอโทรคุยแล้วกันเพราะว่ามันคงจะต้องโทรแล้วแหละบีก็บอกได้ค่ะแต่เราจะขอพักเรื่องของการเมสเซจแล้วก็คุยกับน้องบีไว้เท่านี้ก่อนเธอจะขอเล่าย้อนไปเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพี่อีย้อนกลับไปตอนช่วงเธออายุประมาณ18นะคะ18-19เนี่ยโหก็เรียกว่าย้อนกลับไป18-19ปีเลยนานมากช่วงนั้นเนี่ย
ธอยังเรียนมหาลัยอยู่แต่ช่วงปิดเทอมเนี่ยเธอก็จะเข้ามาทำงานเป็นเอ็กซ์ต้านักแสดงตัวประกอบในกรุงเทพครับตอนนั้นยังไม่ได้ดังไม่ได้มีชื่อเซอร์วิสสามโคกเลยค่ะคือเป็นนักแสดงตัวประกอบทั่วไปจะทำอย่างเงี้ยทุกปิดเทอมแล้วก็ได้มารู้จักพี่เอเนี่ยในกองถ่ายเหมือนเป็นเอ็กซ์ต้าด้วยกันพี่เอเนี่ยเขาอายุแก่กว่าเธอต้องแบบ7-7 ปีนะเขาคือเขาก็โตกว่าเรามากนะคะเพราะตอนนั้นที่รู้จักพี่เอก็เกือบจะ30แล้วเนาะต่อพี่เอเขาเหมือนเอ็นดูเราเขาทำงานมานานกว่าเขาเรามีงานใดเนี่ยเขาก็จะดึงเราไปด้วยเราค่อนข้างสนิทสนมกับพี่เอแล้วก็บางช่วงที่มันก็จะมีช่วงนึงที่เราอ่ะเช่าหอมอพาร์ตเมนต์อ่ะอยู่เองในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ติดเธอทำงานติดเทอมแล้วก็เปิดเทอมมาเธอก็กลับไปนครปฐมไปเรียนนึกออกใช่ไหมนึกออกมีช่วงหนึ่งที่เราเช่าห้องเองระยะสั้นประมาณ3เดือนแล้วพี่เอก็ทำงานกับพี่เอบ่อยๆจนกระทั่งสนิทสนมกันแล้วพี่เอก็จะขอมานอนห้องบ้างในบางครั้งเรื่อยๆเราก็อนุญาตเพราะว่าเราก็ค่อนข้างสนิทกันเนาะเล่าก่อนว่าพื้นเพอุปนิสัยของพี่เอน่ะที่เธอชอบอ่ะคือเขาจะเป็นคนลุยๆเขาจะเป็นหนอกสไตล์เซ๊ๆหน่อยแต่กับเพื่อนในความรู้สึกเราเขาก็ใจใจนะอะไรอย่างเงี้ยกันแต่ปัญหาของพี่เออ่ะที่เรารับรู้มาโดยตลอดเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยพี่เอจะมีปัญหาเรื่องเงินบ่อยเพราะว่าติดการพนันอ๋อครับนางจะติดการพนันนางจะชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนางได้เงินมานางก็จะเอาไปเสียกับตรงนี้ซะเยอะข้อที่สองก็คือนางจะมีปัญหาเรื่องความรักเขาจะเป็นคนแบบอยากจะมีคนรักที่ดีอยากจะมีคู่ที่ดีแต่ก็จะผิดหวังกับเรื่องความรักอยู่ตลอดจะคบกับใครสักพักนึงก็เลิกและอะไรแบบนี้นะคะเขาต้องการคนที่จะแบบมาคอยซัพพอร์ตเขามารักเขาจริงๆแต่เขาก็ผิดหวังตลอดอันนี้คือพื้นฐานของเขาเราอนุญาตให้เขาเนี่ยมาค้างห้องเธอได้แล้วก็ครั้งแรกที่พี่เอมานอนห้องก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นครับคือวันนั้นเธอจำได้ว่าพี่เออ่ะเข้ามาตอนกลางวันแต่ว่าวันนั้นกลางวันเธอมีงานเธอก็พี่เอเข้ามาเธอออกไปทำงานก่อนเดี๋ยวเธอกลับมาตอนประมาณค่ำๆพี่เอก็อยู่ในห้องเธอไปเสร็จพอเราทำงานเรากลับมาถึงห้องปุ๊บเปิดห้องเข้ามาสิ่งที่มันรู้สึกผิดปกติคือพี่แข่งเธอได้กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนกลิ่นสาบอ่ะมันเหม็นเหม็นสับสาบอ่ะมันเหมือนอะไรแห้งแห้งตายก็ไม่รู้อ่ะเราก็เอ๊ะทำไมห้องเราเหม็นอย่างนี้กลิ่นอาหารปะวะหรือพี่เอมันกินอะไรแล้วไม่ยอมเก็บเอาไว้ข้างนอกระเบียงแต่ก็ไม่มีหรือแบบมีหนูตายหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้เหม็นขนาดนั้นก็รู้สึกอึดอัดนะแต่ว่าก็อ่ะเอาสเปรย์ปรับอากาศฉีดไปเผื่อแบบมันอัดด้วยท่อด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ค่อยๆคืนเนี่ยอ่ะก็นอนแต่ไปนอนกับพี่เอสองคนครับดึกละเธอก็รู้สึกแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเธอได้ยินเสียงแบบเสียงเด็กอ่ะพี่เก่งเสียงเด็กแบบเหมือนเด็กหัวเราะแบบคิกคักกันแบบอยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่เสียงเดียวนะได้ยินเสียงเด็กแบบแซกแซกกันอยู่อ่ะมีประมาณคือมากกว่าสองสามสี่คนเนี่ยเหมือนเล่นกันอ่ะอยู่ในความรู้สึกเราเสียงนั้นมันไม่ได้ใกล้อยู่ข้างหูอยู่ข้างๆแต่ก็ไม่ได้ไกลอ่ะคือเหมือนแบบอยู่แถวๆนี้แหละไปเท้าไปอย่างเงี้ยอ๋อคือดังกล้องอยู่ในห้องนั่นแหละแน่นอนไม่รู้ว่าอยู่ในห้องหรือไม่อยู่ในห้องอคือตอนนั้นยังไม่รู้ยังไม่ได้คิดแล้วก็สิ่งแรกที่คิดหรือว่าข้างห้องเขาเลี้ยงเด็กวะเออนึกออกปะเป็นไปได้ข้างห้องเขาเลี้ยงเด็กเหรอวะแต่ทำไมเด็กเล่นกันอะไรดึกป่านนี้ก็ไม่ได้สนใจแล้วก็หลับไปแต่ในขณะที่หลับน่ะก็จะได้ยินเสียงค่อยบ้างเบาบ้างดังบ้างเหมือนสิ่งเด็กหัวเราะเล่นกันอยู่อย่างนั้นแต่ก็เอาแค่หลับไปก็ไม่อะไรไม่คิดอะไรผ่านไปปุ๊บแต่พอพี่เอไม่อยู่ที่ห้องอันนั้นวันอันนั้นแรกที่พี่เออยู่ที่ห้องเกิดเรื่องอย่างนี้แต่พอพี่เอไม่อยู่ที่ห้องเนี่ยก็ไม่มีอะไรไม่มีกลิ่นไม่มีเสียงเด็กทุกอย่างปกติ
แต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เอะใจแล้วกลิ่นสาบเนี่ยอาจจะเป็นจากท่อเสียงเด็กข้างห้องอาจจะเอาเด็กมาเล่นในวันนั้นพอดีก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเราเริ่มมาสังเกตว่าทุกครั้งที่พี่เอมานอนห้องหนึ่งกลิ่นสาบก็จะมาละถ้าเธออยู่ห้องก่อนแล้วพี่เอเข้ามาทีหลังเนี่ยตอนแรกเข้ามายังไม่ได้มีกลิ่นอะไรแต่อยู่ไปสักพักเนี่ยกลิ่นประหลาดเนี่ยมันจะเริ่มตีขึ้นมาเริ่มอวนเริ่มทำให้เราอึดอัดปวดหัวแล้วก็แบบเหม็นสาบๆอยู่ในห้องและตอนกลางคืนเหมือนเดิมเลยที่เกิดเธอนอนแล้วก็จะต้องสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงเด็ก2 3 4คนเนี่ยประมาณเนี้ยเป็นกลุ่มเลยนะบางวันก็หัวเราะแบบเดิมครับบางวันก็แบบร้องไห้แล้วก็ร้องไห้กันหมดนะเหมือนแบบมีเสียงหนึ่งร้องไห้เสียงสองร้องไห้ซึ่งรู้ได้ว่ามันไม่ใช่เสียงเดียวกันหรือบางวันอ่ะมีเสียงเหมือนเด็กแบบโชกตัวจะโชกคอจะอ้วกอ่ะแบบอย่างเงี้ยแต่เป็นเสียงเด็กอ่ะแล้วเราก็มาสังเกตว่าคือพี่เอไม่ได้อยู่ทุกวันนะครับบางวันมาค้างคืนนึงแล้วก็หายไป2คืนบางวันก็มาค้าง2คืนหายไปวันนึงเรามานั่งสังเกตแล้วว่าทุกครั้งที่พี่เอมาอือมันจะเป็นแบบนี้แต่วันไหนที่พี่เอไม่อยู่ทุกอย่างก็ปกติเริ่มเกิดความสงสัยเริ่มเกิดความสงสัยยังไงดีวะก็ยังไม่รู้ว่าจะหาคำตอบยังไงจนกระทั่งมีอยู่วันนึงเธออยู่คนเดียวและเธอกำลังจะออกไปเพื่อไปข้างนอกหรือไปทิ้งขยะจำไม่ได้แล้วแต่เธอไปเจอกับแม่บ้านที่เข้ามากวาดส่วนกลางส่วนข้างหน้าห้องเธอก็เลยอ่ะนึกขึ้นได้ก็ถามแม่บ้านเลยว่าแบบแม่คะข้างห้องหนูเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กปะคะคือเด็กชอบเสียงดังกันมากเลยตอนกลางคืนนะป้าบางทีหนูนอนไม่ค่อยหลับเลยตอนเขาฟังแล้วเขาก็เหงื่อหน้ามองเราแบบนิดนึงแบบงงๆนะอึบๆอ่ะทั้งอึนทั้งงงเออเป็นคำว่าอึบๆแล้วกันแบบอึบๆแล้วเขาก็แบบว่าหนูคืออย่างนี้เชิญต้องเล่าก่อนว่าตอนนั้นอะห้องหอที่เธออยู่นะมันจะเป็นแถวเดียวคือมันเป็นแบบห้องเรียงกัน10ห้องใช่ป่ะอยู่ประมาณชั้น5อย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแถวเดียวฝั่งพอเปิดห้องออกไปก็จะเป็นระเบียงครับเปิดห้องออกไปก็จะเป็นระเบียงตรงกลางเชออยู่มุมซ้ายสุดแถวนึงมันมี10ห้องป้าแม่บ้านบอกว่าหนูจ๋าครับคือชั้นเนี้ยที่มีคนอยู่อ่ะคือห้องหนูซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายสุดเนาะและอีกห้องนึงซึ่งอยู่มุมขวาสุดตรงกลางอีก8ห้องไม่มีใครอยู่เลยพี่เก่งเท่ากับว่าโอ้โหเดี๋ยวนะซ้ายมันก็ไม่มีห้องใครเพราะมันเป็นห้องสุดใช่ไหมขวาก็ไม่มีห้องก็เว้นมาถึงจะมีแล้วทั้งชั้นมีแค่2ห้องอีกใช่แล้วเธอก็แบบเฮ้ยงั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วว่าสมมติถ้าอีห้องแบบสุดทางนู้นอ่ะเขาเลี้ยงเด็กกันแล้วเสียงอ่ะมันจะโอ้โหทะลุ8ห้องมันได้ยินถึงห้องเราต่อให้จะฝ้าบางแค่ไหนถูกปะใช่เป็นไปไม่ได้เราก็เลยเริ่มคิดในใจแล้วว่า มันน่าจะเป็นที่พี่เออะไรสักอย่างสิ่งแรกที่คิดเขาเลี้ยงกุมารหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าพี่เอเนี่ยพฤติกรรมเขาอย่างนึงเขาเหมือนจะเป็นสายมูเตลูเขาจะมีความเชื่อเขาจะมีพระอาจารย์อะไรของเขาซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้สนใจฟังเขาก็จะเล่าเนี่ยไปหาพระอาจารย์นี้ไปหาสำนักนั้นสำนักนี้ดูดวงบ้างอะไรบ้างเนี่ยวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเขาเลี้ยงกุมารแล้วเหมือนหลังจากนั้นอีกประมาณวันสองวันนี่แหละพี่เอก็จะมานอนห้องอีกแล้วคราวนี้ตั้งใจเลยว่าจะลองอีกสักทีหนึ่งเดี๋ยวจะลองนอนดูซิว่ากลิ่นจะมาเหมือนเดิมแล้วเราจะได้ยินเสียงเด็กเหมือนเดิมไหมถ้าเราได้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพราะว่าเราอยู่มาตั้งกี่วันเราไม่ได้กลิ่นไม่ได้อะไรทั้งนั้นถ้าพี่เอแค่มานอนปุ๊บทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เราจะต้องคุยกับพี่เอตรงๆละครับวันนั้นตั้งใจว่าจะรอเพื่อจะพิสูจน์ก็ได้เจอจะจังๆเลยค่ะคืนนั้นนอนใช่ไหมพี่มันเป็นเตียงคู่อ่ะ
ที่มันเป็น5ฟุตเพราะฉะนั้นพี่เอก็จะนอนอยู่ข้างๆเราพี่เอนอนข้างนึงเรานอนข้างนึงเจอเวลานอนอ่ะจะเป็นคนนอนคุมโปงครับเพราะว่าหนาวหัวก็จะนอนคุมโปงเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมแต่ในขณะที่คุมโปงอ่ะคือเราไม่หลับเราคือกล้องแล้วอ่ะคือแบบเนี้ยคำจะยินฉันจะได้ยินเสียงอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้ยินเสียงอ่ะคิดว่าจะแบบถกออกมาดูเลยเปิดออกมาดูเลยว่าคือเห็นไหมหรือว่าได้ยินแค่เสียงเสียงอยู่ที่หมอกันแน่อะไรแบบนี้นะเสร็จแล้วก็คือพอนั่นแหละไม่รู้ว่าเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเริ่มได้ยินเสียงเสียงเด็กหัวเราะเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามและเสียงที่สี่ไล่มาแบบเหมือนไม่เหมือนไล่แบบคนนี้อะไรแบบนี้เราก็เลยโอเคพึบในใจแล้วก็แบบพึบผ้าห่มออกมาจากผ้าห่มเพื่อดูพี่เก่งสิ่งที่เธอเห็นอะคือปลายเท้าแถบเธอมันมีเงาเด็ก1 2 3 4คนยืนอยู่ฟากเธอไม่ยืนอยู่ฟากพี่เอเลยนะยืนอยู่ฟากเธอคือเราไม่ได้เห็นหน้าชัดเพราะมันค่อนข้างมืดมีแสงรอดนิดๆหน่อยๆแต่เราเห็นเป็นเงาดำๆแต่เรารู้ได้เลยว่ามันเป็นเด็กเพราะว่าหัวมันโผล่พ้นเตียงอะมานิดหน่อยยืนอยู่เรียงกัน4แล้วเสียงก็เริ่มเหมือนแบบเหมือนจะเอ๋เล่นกับเราอ่ะสิ่งที่ฉันทำได้นะตอนนั้นก็คือรีบเอาผ้าห่มที่แบบเราเปิดออกมาคลุมกับเข้ามาที่ตัวใหม่แล้วก็โอเคน้ำโมตสาอะไรไปแล้วเราก็แบบว่าคือมันช็อกมันตกใจมันเครียดมันแบบจะยังไงวะมันจะมาตรงนี้ไหมหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจะกระโดดอะไรไหมครับเราได้ยินเสียงอยู่สักพักหนึ่งแล้วด้วยความเครียดหรือความช็อกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันทำให้เราหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้พี่เก่งครับตื่นมาอีกทีเช้าแล้วเราก็เลยไม่ได้ละคือชัดขนาดนี้ใช่แล้วล่ะไม่ใช่เสียงข้างไหนละอยู่ในนี้นี่แหละเลยมาพูดคุยกับพี่เออย่างแบบจริงจังครับเล่าให้พี่เอฟังเลยว่าเราเจอแบบนี้แบบนี้นะที่พี่เอมาอยู่มาค้างกับเราเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าบอกมาตรงๆได้ไหมพี่เอเขาก็เหมือนแบบอึดอักนิดหน่อยอ่ะแต่เขาก็ยอมเล่าให้ฟังมาว่าแบบไม่มีอะไรหรอกที่เห็นนั่นอ่ะคือพี่เลี้ยงกุมารแต่กุมารที่เขาเลี้ยงอ่ะก็คือลูกเขาที่เขาทำแท้งเขาเคยทำแท้งมา3ครั้งและอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้ทำเองแต่เป็นธุระจัดหาพาเพื่อนหรือใครก็ไม่รู้ที่เขารู้จักไปทำและเขาไปหาอาจารย์อะไรก็ไม่รู้ของเขาที่จะเอาเด็กทั้ง4คนน่ะมาเป็นกุมารของเขาเองโอ้ยจริงเหรอเอาลูกตัวเองที่ทำแท้งมาเป็นกุมารเนี่ยนะฉันไม่รู้ว่าคือมันคือกระบวนการอะไรนะตอนนั้นนะแล้วก็มาบอกกับเธอว่าเนี่ยไม่ต้องคิดมากหรอกหลานแค่มาเล่นด้วยมึงไม่ต้องกลัวหลานไม่มาทำอะไรมึงหรอกเราก็เป็นด้วยใจถามกูก่อนไหมเออคือเราก็บอกว่าโอเคถ้าเป็นแบบสิ่งที่พี่เชื่อหรือพี่เลี้ยงอ่ะเราก็ไม่ความเชื่อใครความเชื่อมันเนาะแต่ว่าเราไม่โอเคถ้าเกิดพี่จะมานอนแล้วแบบกูมาหรือว่าอะไรของพี่อ่ะจะมาแบบเนี้ยเราไม่โอเคคือแบบนั้นก็ไม่ต้องมานอนกับเราอีกได้ไหมเรายังคบกันนะไม่ได้โกรธอะไรแต่ว่าเราไม่ไหวจริงๆเพราะเราเห็นเราเจอแบบเนี้ยมันล่าสุดคือเห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วว่ะแล้วต่อไปคือแบบบอกว่าลูกมาเล่นด้วยก็เราจะมาเล่นอะไรกับเราอีกเราไม่ไหวกับตรงนี้เขาก็เข้าใจแล้วก็ประกอบกับว่าตอนนั้นมันก็จะใกล้ที่จะเปิดเทอมเชิญก็ต้องกลับนครปฐมพอดีก็เลยเหมือนอ่ะรอดโล่งไปนะแต่เชิญก็มีคำถามนิดนึงว่าเรื่องของการอันนี้เชิญไม่มีความรู้นะพี่เก่งคือสมมติอย่างทำแท้งเอาลูกมาทำกุมารแต่เชิญต้องบอกตรงๆทั้งกลิ่นที่เชิญได้กลิ่นทั้ง
สภาพคือจะไม่ได้เห็นสภาพแย่มากนะแต่ในความรู้สึกที่เราเห็นเด็กๆทั้ง4คนเนี่ยที่ปลายเตียงครับมันไม่ใช่แบบสว่างสวยอ่ะมันเป็นความหม่นหมองมันเป็นแบบซิกซี่แห้งๆอ่ะในความรู้สึกของเธอถ้าเป็นกุมารนักถูกเลี้ยงดูอย่างดีเขาก็ต้องมีความอุดมสมบูรณ์บ้างไหมอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในความรู้สึกของเราณวันนั้นอ่ะมันไม่เป็นมันไม่ใกล้เคียงคำว่ากุมารเลยใกล้เคียงคำว่าผีมากกว่าคืออารมณ์เหมือนคล้ายๆคำว่าเป็นซากศพได้เลยนะสิ่งที่เห็นนะใช่ใช่เราก็อ่ะนะตอนนั้นเราก็ไม่ถามกระบวนการเขาบอกเราไม่อยากจะรู้นะตอนนั้นนะเสร็จก็เหมือนแยกย้ายกันไปก็ยังมีติดต่อกันบ้างจนกระทั่งเชิญเรียนปริญญาตรีจบเสร็จก็เข้ามากรุงเทพอ่ะคราวนี้ก็เราก็มาอยู่กรุงเทพจริงจังแล้วก็ยังมีการติดต่อกับพี่เอบ้างแต่เรื่องการมานอนด้วยคือไม่คือตัดขาดเลยไม่เอาละนะไม่เอาหรอกกับฉันส่วนพี่เอเนี่ยพอณตอนนั้นนะที่เชิญเรียนจบแล้วอะเชิญก็อายุประมาณ22เนาะพี่เอเนี่ย30ต้นแหละแล้วก็เลือกที่จะทำงานสายทำงานกลางคืนเป็น PR เป็นอะไรแบบนี้เนาะพฤติกรรมเขาก็เหมือนเดิมที่เราให้ฟังว่าเขาก็ยังคงติดการพนันเขาก็ยังคงคุยหาความรักอยู่แต่หลายๆครั้งที่เราเห็นพฤติกรรมเขาบางทีเขาเจอคนที่ซัพพอร์ตเขานะเหมือนแบบบางทีโทรมาเล่าเนี่ยเธอเจ๊ดีมากเลยอะแฟนเจ๊ให้ตั้ง 70,000 วันนี้อีก1ชั่วโมงเฮ้ยทำไงดีวะคือหมดแล้วในบ่อนเจ็ดหมื่นที่ได้มา1ชั่วโมงที่แล้วแฟนจ่ายให้ก็ไปลงกับการพนันหมดโอ้วนเวียนแบบนี้มาตลอดนะคะจนก็เป็นแบบปี2ปีที่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเนี่ยตอนแรกก็ทำงานในกรุงเทพเนาะแล้วพออายุเริ่มมากเขาก็ต้องแบบขยับไปทำงานต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นคู่แข่งเยอะเขาก็ไม่ค่อยได้รายได้เท่าไหร่จนกระทั่งมีวันหนึ่งเขาโทรหาเชอร์โทรมาก็บอกว่าเนี่ยเขาอะไม่อยากทำงานกลางคืนแล้วไม่อยากกินเหล้าไม่อยากอะไรเขาจะอยากมีชีวิตอีกด้านหนึ่งเขาไม่อยากมีชีวิตสีเทาแล้วเขาอยากจะไปลงทุนทำข้าวแกงที่ต่างจังหวัดที่บ้านของเขาแบบให้แค่พอเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็อยู่อย่างสงบก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีพี่เห็นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยจะได้ไม่ต้องแบบเหมือนเดินสายแล้วก็เครียดหางานไม่ได้อย่างนี้ไปลองทำธุรกิจดูก็ดีเหมือนกันแต่เขาว่าเขาขาดเงินอยู่แบบประมาณ 5,000 ในการไปลงทุนแบบเราก็แบบได้จะยืมเราแล้วก็ได้ที่คือแบบเหมือนช่วยเหลือให้คนแบบไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยถูก 5,000 เองสำหรับเราก็ไม่มีปัญหาโอนให้เขาไปเลยเรียบร้อยใจเราก็รู้สึกชื่นใจว่าพี่ที่เราสนิทแล้วก็เอาใจช่วยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ถึงอาทิตย์เธอได้รับโทรศัพท์จากเขาก็นึกว่าโทรมาเล่าให้ฟังว่าหรือจะชวนไปกินข้าวแกงที่ร้านหรือยังไงอย่างเงี้ยตอนที่เธอโทรมาตอนที่เขาโทรมาเนี่ยตอนที่เอโทรมาเนี่ย uh-huh. เธออยู่ต่างจังหวัดทำงานอยู่ uh-huh. พอรับสายปุ๊บเสียงเขาร้องไห้แบบแกช่วยพี่ด้วยเธอช่วยพี่ด้วยไปถามเป็นอะไรอ่ะพี่เกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยพี่อยู่โรงพยาบาล คือแบบมันจะมีคือพี่ไม่สบายพี่อยู่โรงพยาบาลแต่ตอนนี้มันจะมีแบบค่าใช้จ่ายส่วนต่างเลยแบบนี้ที่มันต้องจ่ายเนี่ยเท่านั้นเท่านี้แกมาหาพี่ได้ไหมพี่ไม่สบายมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเดี๋ยวก่อนใจเย็นไม่สบายเป็นอะไรออมแอมไปออมแอมมาก็เลยบอกถ้าไม่บอกเนี่ยก็ไม่ไปนะเขาก็มาบอกในสิ่งที่เธอสตันไปแบบแล้วเธอแบบคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเขาทำไมไปทำอะไรมาเธอเขายอมรับว่าวันที่เขาอ่ะโทรมาของยืมเงินแล้ว 5,000 อ่ะเขาไม่ได้จะเอาไปทำร้านอะไรจริงๆแต่ว่าเขาท้องแล้วเขาต้องการทำแท้งแล้วมันขาดเงินอยู่เท่านั้นเขาหาไม่ได้เขาก็เลย
แต่เขารู้ว่าถ้าเขามาพูดกับเราตรงๆเราไม่มีทางให้เขาอยู่แล้วเพราะเราแอนตี้เรื่องนี้เราถ้าเขาบอกเราก็จะโน้มน้าวให้เขาอะไม่ทำแบบนั้นนุ่มมั่งแต่เขาแบบจำเป็นต้องทำครับเขาก็เลยหลอกเราและได้เอาเงินตรงนั้นไปทำแท้งแต่ตัวตรงแบบเลือดเหมือนมันตกเลือดอะก็เลยต้องมาโรงพยาบาลอ๋อไปทำแท้งเถื่อนไม่ได้ทำที่โรงพยาบาลด้วยมันทำโรงพยาบาลไม่ได้หรอกพี่เก่งเพราะว่ามันในไทยไม่มีที่ไหนเขาทำแท้งให้โดยที่ถ้าคันไม่เป็นพิษหรือว่าไม่มีเหตุนึกออกปะเออนึกออกครับและที่เคยเล่าให้ฟังว่าที่เองอ่ะเขาทำแท้งลูกตัวเองมาแล้ว3และคนนี้อีกเป็น4เหตุผลเนี่ยเป็นเหตุผลเดียวกันหมดเลยค่ะครับนั่นก็คือว่าเวลาเขาคบกับผู้ชายสมมติคบกับผู้ชายแล้วต้องการให้ผู้ชายคนนี้อยู่กับเขารักเขาหรือว่าเออจบที่เขาจริงๆแล้วเขาจะปล่อยให้ตัวเองท้องไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะมีครอบครัวอยู่แล้วบางทีเอาง่ายๆเขาทำงานกลางคืนเนาะผู้ชายมีครอบครัวเขาก็ไปเที่ยวสังสรรค์อะไรของเขาไปแล้วพอแบบเหมือนพี่เอเนี่ยรู้สึกปิ๊งปั๊งถูกใจก็คิดว่าผู้ชายเหมือนแบบจะรักตัวเองจริงๆก็เลยปล่อยให้ท้องคิดว่าการท้องเนี่ยการมีลูกขึ้นมาเนี่ยผู้ชายยังไงก็ต้องยอมเขาแต่ทุกครั้งไม่เคยมีผู้ชายคนไหนเนี่ยที่ยอมรับผิดชอบบางคนก็หายไปเลยบางคนก็ให้เงินเขามาแล้วให้ไปทำท้องซะและครั้งนี้ก็เหมือนเดิมไปปล่อยท้องกับคนที่มาเที่ยวและเขาความที่เขาหายไปเลยก็เลยจะต้องทำแท้งพอจะต้องทำแท้งแล้วปุ๊บไม่มีเงินไม่มีแบบเขาก็หยิบยืมเงินคนในรอบตัวชีวิตเขาเนี่ยครับมาเยอะมาหลายต่อหลายคนนะคะที่รู้แล้วคราวนี้มาบอกเราครับความรู้สึกตอนนั้นของเธอคือเธอโมโหมากพี่เก่งเธอโมโหขั้นสุดข้อที่หนึ่งเธอไม่ได้ห่วงมันแล้วมันจะอยู่โรงพยาบาลจะตกเลือดหรือว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณทำตัวเองชีวิตที่ผ่านมาเขาอยากให้เราสงสารเขาแต่ว่าจริงๆแล้วก็เลือกทางพนันก็รู้ว่ามันจะทำให้หมดตัวก็ยังไปวุ่นวายกับมันอยู่ได้ผู้ชายถ้าเขารักเราจริงอ่ะคือแบบมันก็ต้องใช้เวลาในการศึกษาก็จะไปรีบจับเขาแล้วพอมีลูกออกมาก็พอผู้ชายไม่รักก็ทำแท้งอย่างเงี้ยเธอก็เลยรู้สึกแบบแล้วที่หนักกว่าคือมาโกหกเราให้เราร่วมการบาปครั้งนี้ไปด้วยเหมือนทำให้เราอ่ะสนับสนุนให้การฆ่าคนมันเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นการหลอกเราจะไม่รู้ก็ตามทีอ่ะบาปนั้นอ่ะมันผุดขึ้นในจิตใจเธอเลยอ่ะมันเป็นคำถามว่าเฮ้ยถ้าวันนั้นเราไม่ให้เนี่ยเขาก็คงทำไม่ได้ป่ะหรือยังไงอันนี้ก็คือไม่รู้แต่ณวินาทีนั้นที่เขาสารภาพมาเราโกรธมากเราแบบด่าเขาตรงๆแบบเยอะแยะมากมายหยาบคายด้วยแบบเหมือนแบบคือไม่เล่าแล้วกันว่าด่าว่าอะไรวันนี้ไม่เกี่ยวแต่ว่าคำสุดท้ายที่เธอพูดไว้กับเขาว่าเธอไม่รู้เป็นการแค้นหรือเปล่าแต่ก็แค่ตัดขาดกับเขาว่าต่อไปนี้ไม่ว่ากูจะเป็นตายร้ายดีถ้าเชอรี่อ่ะเป็นตายร้ายดีผีไม่ต้องมาเผาฉันเงาไม่ต้องมาเหยียบฉันเลยส่วนสำหรับเธอส่วนสำหรับเออ่ะภาพนี้เนี่ยเธอจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่รับรู้อะไรเลยจะเป็นจะตายอ่ะจะไม่ได้แม้กระทั่งความสงสารหรือเห็นใจจากเธออีกต่อไปเลยตัดขาดกันไปเลยในชาตินี้พูดกับเขาไปอย่างนั้นวางสายบล็อกเฟซบุ๊กบล็อกทุกสิ่งทุกอย่างและตัดขาดเขาออกไปจากชีวิตเลยเราไม่สบายใจกับตรงนี้มากเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะไปทำบุญทำสังฆทานอุทิศให้เด็กนึกถึงลูกเขาที่เขาไปทำแท้งด้วยเงินของเราเราก็ไม่ได้ไปหาอาจารย์หรืออะไรที่ไหนเพื่อจะมาดูว่าแบบมันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราไม่ได้มีเจตนาและพอเรารู้แล้วปุ๊บอะเราพยายามที่จะทำอะไรที่เราคิดได้เพื่อจะชดเชยในตรงนี้เธ
ธอเชื่อว่ามันจะสามารถแบบมันผ่อนผันอะไรไปได้ผ่อนหนักเป็นเบาได้เอาที่เราสบายใจอะนะเออใช่ uh-huh. แล้วเรื่องระหว่างเธอกับพี่เอมันก็ขาดกันไปตรงนั้น uh-huh. ย้อนกลับมาที่ข้อความเมสเซจของน้องบีเสร็จก็ได้โทรคุยกับน้องบีจริงๆเป็นฟังแล้วที่จะเล่าต่อไปเนี้ยก็คือเป็นเรื่องราวที่บีอ่ะได้เล่าให้เธอฟังอีกทีนะคะคือสิ่งที่บีเล่าก็คือว่าหลังต่อจากเหตุการณ์นั้นเลยเนาะที่เขาทำแท้ง ครั้งที่4พอเขาหายออกจากโรงพยาบาลก็คือสุดท้ายก็จะเป็นดีนั่นแหละที่ไปดูแลเขาเขาพี่เอเนี่ยเขาออกมาปุ๊บเขาดีขึ้นปั๊บเขาก็ตัดสินใจไปบวชโกนหัวเลยนะบวชชีโกนหัวเลยแล้วก็บอกกับน้องบีน้องของเขาคือน้องบีว่าเนี่ยเดี๋ยวเออะพยายามแบบเหมือนบวชเพื่อจะอุทิศบุญให้ลูกทั้งหลายที่เขาได้ทำแทนทำบาป กับลูกไปเขาจะปลดปล่อยลูกทุกคนคเขาจะแบบเหมือนเข้าสู่ทางธรรมว่ากันไปนะดีก็รู้สึกเออก็ดีแล้วแหละมันบาปอะเนาะเราก็ทำอะไรได้ก็ต้องทำแล้วตอนแรกพี่เอบอกว่าจะบวชประมาณสัก3เดือน4เดือนท่านความหนึ่งมันกี่เดือนพรรษาหนึ่งคือ3เดือนอ่ะประมาณพรรษาหนึ่งปรากฏบวชได้10วันศึกเอ้าแล้วกลับมาบ้านบีก็ตกใจก็ศึกไม่ได้บอกใครแล้วพอเห็นไม่ทีเอ้ามาบ้านแล้วถามเอ้าทำไมพี่เอบอกว่าตอนเนี้ยลูกเขาทุกคนอ่ะให้อภัยเขาหมดแล้วลูกเขาไปขึ้นสวรรค์หมดแล้วบีก็งงว่าฮึเร็วจังวะมันสิบวันเองคือลูกก็ต้อง4คนเนาะที่ทำแท้งมา ให้อภัยแล้วลูกไปขึ้นสวรรค์ได้ขนาดนั้นเลยเขาก็งงว่าแบบว่าถามใครบอกเนี่ยใครบอกปรากฏว่าเป็นอาจารย์ตำหนักอะไรของเขาที่เขานับถืออะบอกให้เขาไปบวชสิบวันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะช่วยสวดให้แล้วก็เนี่ยพอสิบวันแล้วปุ๊บเนี่ยเคลียร์เลยทุกอย่างลูกไปสวรรค์เลยคือมันไม่ใช่เซนต์ตัวเองอะไรใดๆคือเป็นสิ่งที่อาจารย์บอกให้ทำเขาคิดว่ามันเป็นพิธีกรรมส่งลูกขึ้นสวรรค์เขาก็เลยไปบวชโกนต้องโกนหัวตัวโกนหัวอะไรสิบวันครับไปนะเสร็จบวชสิบวันดีเขาก็งงแต่ว่าเขาก็ไปค้านอะไรที่สาวเขาไม่ได้เพราะว่าโอเคก็สึกก็สึกเสร็จพอสึกกลับมาเนี่ยก็วนกลับมาใช้ชีวิตกลางคืนเหมือนเดิมซื้อวิกอะไรมาใส่ในการไปทำงานกลางคืนเริ่มจะต้องทำงานแบบต่างจังหวัดแบบไกลๆใช้ขอบไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาอายุเยอะแล้วนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ดูแลสภาพตัวเองดีเท่าไหร่ก็ต้องไปอยู่แบบชายแดนอะหน่อยไปปรับชายแดนก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือน้องบีบอกว่าเขาจะมาทางสายแบบจะพยายามมูเตลูมากเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็มีอันคาถานี้มาสวดเดี๋ยวก็คือมีอันนั้นมาทาปากต้องมีขวดเล็กๆน้อยๆต้องมาใส่ในข้าวก่อนที่จะกินแล้วก็สวดระยะก่อนไปทำงานเขาบอกว่าอาจารย์บอกเขาว่าเนี่ยถ้าทาน้ำมันนี้ที่ปากทาที่ตัวแล้วเขาจะหอมคนจะชอบเขาทาปากพูดอะไรก็จะได้คือมูเตลูขั้นสุดแต่เราอ่ะไม่คือเชอไม่ได้เชื่อขนาดนั้นตัวเชออ่ะไม่ได้คือคนที่เขาเชื่อหรือว่าสายขาวที่เขาพูดกันอ่ะมันก็คงมีเนาะอะไรเงี้ยสายแบบว่าสายเมตตามหายมก็คงมีแต่อีกสายหนึ่งที่เป็นสายไสยศาสตร์มนต์ดำมันก็มีเหมือนกันครับถูกไหมพี่เก่งใช่อย่างเช่นพวกสีพึ่งเนี้ยสายขาวใต้ไปเพื่อแบบเป็นเมตตามหานิยมในทางขาวมันก็มีหรือเป็นเมตตามหานิยมในทางดาร์กหน่อยก็มีครับดูทรงแล้วน้องบีบอกว่าเขาน่าจะมาทางสายมนต์ดำมากกว่าอืมเพราะว่าอาจารย์ที่เขาคลั่งไคล้นักหนาเนี่ยก็ไปทางแบบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกึ่งไปเพื่อนบ้านด้วยไปทางเขมรอ่ะพูดตรงๆอ่ะก็พูดตรงๆก็ไปทางเขมรอะไรแบบนั้นครับเขาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะว่าช่วงที่พี่เออ่ะทำงานก็ไม่ได้อยู่บ้านทำงานก็ทำงานที10วัน15วันเหมือนเป็นแคทแล้วค่อยกลับมาบ้านทีวัน2วันแล้วค่อยเปลี่ยนที่ครับน้องบีก็จะได้คุยกับตอนแบบเล็กๆน้อยๆก็จะได้อัปเดตเรื่องราวแค่นั้นจนกระทั่งมาเจอผู้ชายคนหนึ่งพี่เอมาเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาได้เป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งแล้วเฮ้ยเหมือนทุกอย่างจะดีเจอเป็นชาวฝรั่งแล้วเจอกันที่ร้านพูดคุยชอบพอครับแล้วเหมือนเดิมเลยพี่เอก็ตั้งท้องแต่คราวนี้พอฝรั่งเขาเหมือนอ่ะเขาอยากได้ลูกเขาอะไรเขาก็ยินดีที่จะดูแลพี่เอเอาพี่เอไปแต่งงานที่ต่างประเทศก็คือย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับเขาเลยทุกอย่างมันจะดีแล้วตอนนั้นดีก็ดีใจอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแต่งงานที่ไทยก่อนฝรั่งก็มีให้สินส่งสินก่อนนะครับชีวิตมันจะดีแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศท้องจนคลอดลูกพอพี่เอคลอดลูกมาได้2เดือนสามีของพี่เอเริ่มป่วยอาการป่วยของสามีพี่เอมันเป็นอาการที่แปลกมากหมอก็ลงความเห็นไม่ได้ว่าคืออะไรอาการที่ว่าคือสามีพี่เอเริ่มแบบเหม่อลอยครับไม่มีแรงไม่ทำอะไรวันก็คือนอนแล้วก็แบบเหม่อลอยเริ่มเรียกบางทีก็หันบางทีก็ไม่หันเริ่มกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้บางทีก็แบบเหมือนจะคุ้มคลั่งหวาดกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งหนักสุดก็คืออ้วกออกมาเป็นดำๆทางที่ไม่ได้กินอะไรเข้าไปไม่ใช่เพราะแบบเออถ้าแบบมันกัดกระเพาะมันก็ต้องอ้วกมาเป็นน้ำครับน้ำเขาเรียกน้ำย่อยอะไรสีเขียวๆเนาะเวลาแบบมันอยู่ในกระเพาะจัดๆอ่ะแต่นี่คืออ้วกมาเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยเหรอถูกน้องบีอ่ะได้คุยกับพี่เออ่ะในช่วงระหว่างเนาะเพราะว่าเขาพอสามีเขาไม่สบายเขาก็ปรึกษาน้องสาวเขาเนาะอะไรเงี้ยว่ามีอาการเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นป่วยได้แค่เดือนเดียวพี่เก่งสามีพี่เสียชีวิตอ๋อเดือนเดียวตายเลยเหรอประมาณเดือนเดียวแล้วสาเหตุที่หมอลงความเห็นว่าเสียชีวิตคือหัวใจเต้นเฉียบพลันคือหัวใจวายเฉียบพลันว่างั้นเถอะถ้าเป็นภาษาเราก็คือเหมือนตายนี่มีสาเหตุถูกต้องไหมก็ไม่มีสาเหตุก็เอาคุยง่ายแค่ป่วยก็หาสาเหตุไม่เจอแล้วอ่ะนะครับแต่ด้วยการตายมันก็ก็หัวใจวายเฉียบพลันมันก็ดูเป็นการตัดสินทางการแพทย์ที่ดูง่ายสุดอะเนาะแต่สาเหตุการป่วยที่มันหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยเป็นปริศนาที่มันต้องถูกคิดแล้วแหละและพอสามีเสียเนี่ยพี่เอก็จิตใจไม่ดีแล้วแต่ว่าทางครอบครัวของสามีเนี่ยคุณแม่คุณพ่อสามีเขาก็ยังดูแลพี่เออยู่เพราะว่าอ่ะมีลูกน้อยเนาะก็แบบอยู่ที่นี่แหละแล้วก็เลี้ยงหลานช่วยกันเลี้ยงหลานอะไรไปครับหลังจากสามีเสียชีวิตได้ประมาณ2เดือน3เดือนไม่เกินวันดีคืนดีคือเอพี่เอเอาลูกอาบน้ำเอาลูกอาบน้ำในกระมังแล้วไม่ได้ลืมลูกไม่ได้อะไรใดๆเลยนะก็อาบน้ำอยู่กับมือนี่แหละแล้วเหมือนน้ำอ่ะเข้าจมูกลูกดีบอกว่าพี่เอสาบานได้ว่าน้ำมาเข้าจมูกลูกไปนิดนึงเพราะแบบน้ำเข้าจมูกลูกแล้วลูกเริ่มไออ่ะเขาก็แบบว่าเหมือนแบบตบหลังอะไรเงี้ยเอาลูกขึ้นจากน้ำลูกไอไม่หยุดชักแล้วก็เสียเลยจ้ะหมดสำลักน้ำอ่ะแล้วก็ไอปุ๊บชักแล้วก็นิ่งไปเลยเขาพยายามจะ CPR อะไรใดๆแล้วก็ไปโรงพยาบาลแต่ว่าก็คือเสียนั่นเท่ากับว่าเสียทั้งสาวเสียทั้งลูกเสียลูกคราวนี้ก็คือแน่นอนใครเจอสถานการณ์อย่างนี้สติก็คือต้องกระเจิงอ่ะเนาะใช่อยู่ไม่ได้แล้วแหละต่างประเทศนั้นก็เลยกลับมาเมืองไทยทำเรื่องกลับมาเมืองไทยพอกลับมาเนี่ยก็คือมากลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาอยู่กับบีน้องบีเป็นคนดูแลเป็นหลักนี่แหละค่ะครับ
ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าก็เหม่อลอยเหมือนกันพี่เอกับเราเริ่มจากเหม่อลอยหรืออัพเลเวลไปเรื่อยๆคุยคนเดียวบางครั้งบางทีพูดเหมือนพูดคุยรู้เรื่องเล่าได้อะไรเกิดขึ้นนั้นนี่แต่บางครั้งพูดด้วยเหมือนไม่รู้เรื่องไม่รับรู้อะไรเลยเริ่มมีอาการเสียสติไปเรื่อยๆครับบางครั้งบางทีถึงขั้นแบบเขาขับถ่ายเนี่ยเขาจะแบบเหมือนเลียราดแล้วนะเลียราดละคราวนี้เขาก็จะใส่น้องเขาก็ใส่เป็นผ้าถุงให้ไม่งั้นก็ต้องมานั่งซักกางเกงอาใส่ผ้าถุงให้ครับวันดีคืนดีก็กระโดดมากลางบ้านคนเขากินคดข้าวกินอยู่กลางบ้านเนาะแล้วก็ล้วงไปที่ของลับตัวเองเอามาป้ายทุกคนเอามาป้ายอาหารหนักที่สุดที่ถึงขั้นว่าต้องล่ามเวลาน้องบีนที่อยู่จะล่ามที่เอไปแล้วเพราะว่าตรงนั้นเห็นที่เออยู่หลังบ้านน้องบีก็ทำอะไรเหมือนขุดอะไรอยู่นั่งหันหลังให้อยู่ปรากฏเดินไปดูเขาเหมือนไปลากสุนัขที่มันแห้งคือเหมือนมีสุนัขตายอ่ะแล้วไปลากแล้วก็มาหยิกแล้วก็เอามากินเหม็นคุ้งหนักแล้วพี่เอหนักแล้วเออพี่เอคือพี่เอหนักมากอย่างที่บอกว่ามันจะมีช่วงที่เขาแบบสติเสียและมีบางช่วงที่คุยได้เล่าได้น้องบีพยายามรวบรวมเวลาที่เล่าได้และปฏิปต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่พี่เอเขายอมรับว่าเขาอ่ะเชื่อเรื่องอาจารย์อะไรของเขาตลอดและเขาอ่ะก็ทำเกี่ยวกับเรื่องคุณใสอะไรแบบนี้อยู่เป็นประจำแต่ว่าเขาจะทำเพื่อแบบว่าเป็นเมตตามหาเสน่ห์อะไรของเขาแต่คราวนี้ตอนที่เขาเจอสามีฝรั่งเนี่ยหนึ่งเขาอายุเยอะแล้วแล้วมันเหมือนว่าเป็นเหมือนแบบคนสุดท้ายแล้วอะในชีวิตเขาหรืออย่างเงี้ยที่เขาจะเจอคนแบบนี้คราวเนี้ยข้อที่หนึ่งเขาปล่อยให้ท้องข้อที่สองเขาไปให้อาจารย์ทำทุกอย่างที่เป็นพิธีที่จะทำให้คนนี้อยู่กับเขารักเขาหลงเขาไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาพันไม่ว่าจะเป็นอันนี้คือทั้งน้องบีทั้งเชยก็ไม่มีความรู้เนาะที่แบบเอาน้ำมันทาน้ำมันแบบว่าทาตัวมีเอาอะไรแบบใส่ข้าวให้กินมีเอาลูกไปสวดมีไปเอาแบบว่าของใช้ของเขาอะไรเงี้ยไปทำพิธีไปพันสายสินอะไรก็ไม่รู้คือคอาจารย์ทำอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ผู้ชายคนนี้อยู่กับเขาทำให้หมดเลยคือทำทุกวิถีทางเนาะที่ไม่อยากจะเสียไปนะครับแต่กลายเมื่อผลลัพธ์มันไม่ดีโอ้โหใช่คำว่ามาเต็มทุกศิลปศาสตร์หงร่อนมังกรลำตุ๊กตาเขาเรียกว่าอะไรนะนู่นนั่นมาหมดเลยนะอีโปงอีเป๋อที่น่าจะใช้หมดอ่ะพี่ว่านะก็อาจารย์ทำอะไรได้เขาน้องบีบอกว่าเขาพูดมาคำนี้เลยว่าอาจารย์ทำพิธีอะไรได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้เขาให้หมดเลยกับผู้ชายคนนี้แล้วแน่นอนก็พิธีต่างๆมีการเสียเงินเสียทองเขาแบบเหมือนเอาเงินที่เขามีหรือไปยืมคนนั้นคนนี้ คือรวมมาทั้งหมดเพื่อจะลงทุนกับเรื่องนี้เลยแล้วเสร็จแล้วครั้งนี้ปุ๊บมันก็คือเขาก็อยู่อย่างนั้นนะเดี๋ยวคุ้มดีคุ้มร้ายแล้วก็นับวันมันก็เริ่มหนักนับวันเนี่ยวันที่จะมาพูดรู้เรื่องมันเริ่มน้อยลงไปทุกทีอยู่ได้แบบไม่ถึงปีอ่ะพี่เก่งวันนั้นน้องบีเขาลืมล่ามเขาเหมือนพอตื่นมาคุยก็เหมือนพี่เอลงมากินข้าวได้ปกติเขาก็เลยคิดว่าวันนี้ปกติเว้ยวันนี้ปกติวันนี้ก็เลยไม่ได้ล่ามก็เลยปล่อยเขาอยู่เนี่ยแล้วน้องบีเขาไปซื้อของหรือไปไหนไม่รู้ข้างนอกกลับมาอีกทีไปหาพี่เอที่ห้องพี่เอกินยาแล้วห้องน้ำเสียชีวิตแล้วค่ะกินยาฆ่าตัวตายเสียชีวิตโอ้เราไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าณตอนที่พี่เอเขากินยาเนี่ยเขามีสติและรับไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือว่าเขาสติหลุดไปแล้ว
อะไรใดๆหรือเปล่าอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาตอนที่พี่ตัวเวลาที่พี่เอนอนอ่ะถ้าน้องบีอ่ะนอนด้วยหรือเข้าไปตอนที่เขานอนหลับแล้วอ่ะเหมือนเขาจะมีอาการเหมือนพูดออกมาไม่อย่าหรือบางทีก็แบบเหมือนละเมอนะเหมือนคนเพ้อวายเพ้อบางทีก็ร้องไห้ในทางที่หลับตาบางทีก็พนมมือขึ้นมากลัวแล้วอย่างเงี้ยจะหลับกันไปครับขั้นนั้นพอเขากินยาเสียชีวิตแล้วโอเคน้องมีก็ว่าโอเคมันก็คงเป็นเวรกรรมของเขาเข้าใจก็จัดงานส่งงานศพอะไรกันไปครับแล้วปรากฏว่ายังไม่ทันเผาเลยงานศพประมาณที่คืนที่สองคืนที่สามดีก็ฝันถึงพี่เอจริงจริงดีเล่าว่าก่อนที่จะโทรหาพี่เก่งนั้นเธอหลบไปรีเช็คกับบีว่าแบบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมด้วยคือพอเสียไปคืนแรกบีไม่ฝันคืนสองคืนสามฝันตลอดฝันว่ายังไงพี่เอเข้ามาแบบมาในฝันของบีและมาพูดว่าคนเนี้ยฉันติดนี้เขาไว้คนนั้นอ่ะคือมันมีหลายคน อย่างเงี้ยทำนี้ให้หน่อยทำนี้ให้คนนี้หน่อยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินบางคนบอกว่าฉันสาบานว่าค่ะฉันอ่ะจะไปกราบวัดนี้แต่เธอยังไม่ไปไปกราบให้แทนได้ไหม อะไรแบบนี้และสิ่งที่เขาพูดถึงเชิญในความฝันที่ดีฝันเอาเงินเชอรี่ไปคืนเชอรี่สามโคกให้หน่อย 5,000 ครับฉันยืมเขาไว้เขาก็เลยเอาคำว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอกแต่ว่าก็เคยได้ยินเนาะเราเขารู้จักก็ไปคีย์ใน Facebook ไปอะไรอย่างเงี้ยใน IG ก็มันจะมีเบอร์โทรอยู่เขาก็เลยลองส่งเมสเสจมาแล้วก็นี่แหละเป็นเรื่องราวทั้งหมดใช่แล้วก็สรุปเขาก็โอนคืนเงินมาเชิญมาให้เชิญมา 5,000 เชิญก็ตัดสินใจโอเคเชิญถ้าใครเห็นเชิญใน Instagram หรือว่าในเฟซอ่ะจนวันที่เชิญอ่ะไปไหว้พระใหญ่ที่จังหวัดหนึ่งในช่วงเวลาไม่นานเชิญไปคือคิดอะไรไม่ออกเชิญไปแต่หน้าพระแล้วเชิญก็แบบอธิษฐานต่อหน้าพระใหญ่ว่าโอเคเธอขออโหสิกรรมให้กับพี่เอนะเราไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วเธอไม่ถือโทษโกรธอะไรใดๆที่เธอเคยสาปแช่งหรือว่าเคยเป็นคำอะไรไม่ดีเธอขออโหสิกรรมด้วยเราเลิกแล้วต่อกันขอให้พี่ไปในทิศทางของพี่ที่ดีชายแล้วเธอก็เอาเงิน 5,000 นั้นอะคือเราแรกเช็คตั้งใจแล้วเธอต้องทำบุญแหละสรุปเธอเลือกเป็นแบบโรงพยาบาลเด็กโอนทั้งยอด 5,000 นั้นเลยแล้วก็อธิษฐานว่าเงินเนี้ยเป็นเงินที่เขาคืนเรามาแต่เราอ่ะขอเอาเงินนี้ไปทำบุญแล้วก็อุทิศบุญเนี้ยให้เขาละกันเพราะว่าบาปที่เขาทำมามันค่อนข้างหนักมากโอ้ใช่คือเอาพูดตรงนะคือมันลบล้างเท่าไหร่มันก็ไม่หมดหรอกว่าสิ่งที่เขาทำนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะมันเป็นคำเนี้ยที่เก่งใช่ไหมบาปอ่ะส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญจริงๆอ่ะมันเอามาทดแทนกันไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเราให้บาปเป็นเกลือแล้วบุญอ่ะเป็นน้ำถ้าวันหนึ่งน้ำมันแบบเยอะๆๆๆแล้วเราดื่มไปแล้วก็ไม่รู้สึกเค็มถูกต้องป่ะแล้วก็ที่เราตอนแรกอ่ะที่โทรหาพี่เก่งว่าอยากจะเล่าเรื่องนี้ตอนนั้นยังไม่ได้โอนไปทำบุญแล้วก็คือกำลังเครียดคิดมากอยู่ว่าเอ๊ะเขาเอาให้เราคืนมาแล้วแล้วถ้าเราไปทำบุญคืนให้เขานี่มันจะดูเขาจะติดกรรมไหมวะหรือยังไงอย่างเงี้ยก็สับสนอยู่แต่เลือกเอาที่ตัวเองสบายใจว่าเขาให้เราแล้วเรามีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้สิ่งที่เราเลือกทำคือเราทำบุญแล้วก็ระลึกถึงเขาเขาจะได้ไม่ได้ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้แล้วก็อยากเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้กับใครก็ตามที่ฟังอยู่นะคะ เอาจริงเรื่องคุณใส่มนต์ดำหรือเรื่องการทำแท้งเนี่ยเชื่อว่ามันมีเรื่องเล่ามากมายเหลือเกินว่าบทสรุปจบจุดจบน่ะไม่เคยมีใครดีเลยสักคนถูกไหมถูกต้องก็เราฆ่าหนึ่งชีวิตอ่ะคือหนึ่งชีวิตที่เราฆ่าไปเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งชีวิตที่
เอาแต่ถ้าเราพูดตามตรงคือเรื่องเนื้อเชื้อไขเราเองแต่สุดท้ายคือเราเลือกที่จะไม่ให้เขามาทั้งที่จริงๆแล้วตอนนั้นน่ะนะครับเราอ่ะเป็นคนทำให้เขามาเองนะแล้วสุดท้ายเราก็ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าแบบในอารมณ์เหมือนกับถ้าไปอัลตราซาวด์แล้วแบบเขาไม่ครบ32ไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยแล้วต้องตัดสินใจคือผมเชื่อว่าคนที่มีความพร้อมนะเขาก็เลือกที่จะเขาก็เลือกที่จะคิดเหมือนกันว่ายังไงแต่นี่มันคือความคิดของเอคือต้องการที่จะจับผู้ชายโดยการท้องแล้วหวังว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเอาตรงๆเราไม่ได้ว่าผู้หญิงคือไม่ดีนะครับนะครูฟังนี่ขออนุญาตแยกกันก่อนคือด้วยความที่คนกลางคืนเขาไปเที่ยวอ่ะเขาต้องการเสพความสุขอ่ะที่บ้านก็มีลูกมีเมียแล้วอ่ะแล้วอยู่ดีอ้าวตายมาท้องกับเองแล้วลูกเมียที่บ้านจะทำยังไงวะถูกป่ะไม่มีใครรับผิดชอบหรอกไม่มีใครอยู่ดีเดี๋ยวฉันไม่เลิกกับลูกกับเมียแล้วมาอยู่กับเธอแล้วกันไม่มีใครทำนะก็อันเนี้ยไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือว่าพี่เก่งฟังเรื่องที่เชอเล่ามาแล้วรู้สึกยังไงแต่ในภูมิของเชอนะเชอขอสรุปเรื่องราวว่าเชอรู้สึกว่าสิ่งที่พี่เอต้องเจอทั้งหมดนะมันเป็นกลไกของกรรมแบบขั้นที่สุดคืออะไรรู้ไหมพี่เก่งคือตอนที่เขาได้เจอกับสามีฝรั่งเขาได้มีลูกเขาได้ไปใช้ชีวิตที่ดีมีเวลาตั้งแต่ท้องยันคลอดเขาเหมือนได้ทุกอย่างที่เขาอยากจะได้มีชีวิตนี้เขาอยากได้แค่นั้นเลยเขาอยากมีครอบครัวมีแบบสามีที่มีเงินหน่อยที่จะซัพพอร์ตดูแลเขาได้เขาไม่ต้องทำงานกลางคืนอีกแล้วไม่มีปัญหาเรื่องเงินนั่นคือเขาได้ในทุกอย่างที่เขาอยากได้ที่สุดในชีวิตและกลไกของกรรมก็ทำให้เขาได้และถ้าสิ่งที่เขามีไปในช่วงเวลาระยะเวลาอันสั้นและก็ใกล้มากคือถ้าเขาเกิดมาแล้วโหยหาแล้วไม่ได้สักทีมันก็คือช้ำต่อเนื่องถ้าเธอเก่งมันไม่เคยได้สมหวังแต่กลไกของกรรมทำให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการที่สุดแล้วกระชากพรากสิ่งเหล่านั้นอ่ะออกไปทั้งหมดจากชีวิตคุณเลยก็เรื่องก็มีประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะถูกใจแฟนๆหรือว่าน่ากลัวไหมก็ไม่รู้ก็เอาบอกตรงๆจะถามว่ามันน่ากลัวไหมคุณนะลี่เอาพูดตรงด้วยตัวเรื่องของมันบอกทุกอย่างอยู่แล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันได้รับผลกรรมมาสิ่งที่อะไรทุกอย่างความน่ากลัวเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องของกรรมนะก็เห็นจากเรื่องนี้นะฮะมันสอนให้หลายเอาจริงเรื่องของการทำแท้งเนี่ยเราได้ยินกันมาเยอะมากหลายคนก็จะแบบใช้คำว่าบางคนอ่ะยังมีความเชื่ออยู่ว่าเดี๋ยวไปทำแท้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปทำเขาเรียกจะมีพิธีกรรมแล้วนะเอาโหสิกรรมไม่ทำแท้อะไรเงี้ยแก้กรรมแก้อนุนี้นั่นน่ะมันแก้ไม่ได้นะครับกรรมที่มันทำเนี่ยมันแก้ไม่ได้นะครับต่อให้คุณทำความดี 108,000 เท่ามากกว่าสิ่งที่คุณทำ1ครั้งอ่ะทำยังไงมันก็ไม่มีทางแก้กรรมที่คุณก่อไว้ได้หรอกถึงคุณจะคิดว่าบุญมันช่วยได้แต่สุดท้ายสำนึกมันอยู่ในใจคุณคุณรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าคุณทำอะไรลงไปนะครับไอ้ความสำนึกเนี่ยมันจะเป็นกรรมที่มันจะอยู่ในหัวจิตหัวใจคุณไปตลอดชีวิตอะไม่มีทางลบปมนี้ออกไปได้หรอกคุณทำบุญร้อยวัดพันวัดบริจาคเป็นล้านเป็นร้อยล้านคุณก็ไม่ลบปมนี้จากใจคุณได้นะฮะแต่โชคดีอย่างหนึ่งที่เก่งว่าพอหลังจากแบบน้องบีติดต่อมาแล้วรู้เรื่องแล้วหรือว่าในช่วงก่อนที่ไม่รู้นะเธอไม่เคยฝันหรือว่าไม่เคยเห็นพี่เอหรือแบบรู้สึกได้ว่าพี่เอมาหาเธอเลยนะแต่พอแบบได้รู้ปุ๊บนะสิ่งแรกที่ทำคืออะไรรู้ป่ะเอายันท้าวเวสสุวรรณติดหน้าห้องก่อนเขาไม่มาหรอกมั้งก็ไม่รู้คือแบบโอเคคือแต่ก็ไม่ได้เจอก็ไม่อยากเจอด้วยก็ทำบุญทำอะไรให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มีหวั่นๆไงพี่เจก็อย่างนึงอะที่ต้องบอกว่าเขาไม่กล้ามาเพราะว่าสิ่งที่เชอได้พูดกับเขาไว้สุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปอ๋อนั่นแหละเขาคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่อ่ะมันขาดสะบั้นไปแล้วมันเป็นสิ่งที่เขารู้ว่าเขาผิดอ่ะถ้าเขาบอกกับเชอตรงๆซะตั้งแต่แรกอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่ได้หรอก
แต่ก็อาจจะมีคำพูดที่อาจจะทำให้เขาเปลี่ยนใจหรือมีคำพูดที่มันจะดีกว่านี้ก็ได้แต่ณตอนนั้นเขาเลือกที่จะโกหกแล้วสุดท้ายการโกหกเขามันมาซึ่งสิ่งที่มันทำให้เรารับไม่ได้พอเรารับไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าไงไม่กล้าที่จะมาหาเราไงนะฮะโกรธจริงๆพี่เก่งคือบางทีถ้าเพื่อนหลอกยืมเงินเราไปนั่นนู่นเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหลอกเพื่อเอาไปทำบาปทำกรรมหนักขนาดเนี้ยหลอกเอาไปฆ่าคนอย่างเงี้ยอันนี้รับไม่ได้นะก็หวังว่าเป็นเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์เป็นถ้าไม่เป็นอุทาหรณ์ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่ฟังเพื่ออรรถรสอะไรก็แล้วแต่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวเห็นแล้วว่าเราเจอกันนะฮะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศีสัตว์ไลท์